วัสดีครับมาพบกับเพชรนะครับกับรายการที่บอกว่ามีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเกี่ยวกับเกมนะครับ Play PS TV Yes 7 Yes On นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาติดตามนะครับสถานการณ์สดการแข่งขันนะครับ EVA Cafe Tournament นะครับเป็นรอบไฟนอลแล้วเชียร์แล้วก็ที่อยู่ในมือผมตรงนี้นะครับนั่นคือตารางการแข่งขันนั่นเอง8ทีมนะครับที่เข้าแข่งขันนะครับขอบอกไว้เลยนะว่าเป็นทีมระดับภูมิภาคเลยนะครับแต่ละทีมนี่บอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันกันทั้งนั้นนะครับผมสงสัยมากเลยว่าทำไมพี่เบียร์ถึงไม่อยู่นะครับไม่มาช่วยน้องคนนี้เลยนะฮะในเมื่อพี่เบียร์ไม่อยู่เนี่ยผมก็ต้องหาคนที่จะมาบอกว่าเหมาะสมมาคู่ควรกับผมให้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปตามหาอะไรนี่แหละว่าใครจะมาเป็นพิธีกรคู่ผมได้นะฮะซึ่งบอกไว้เลยว่าก็เหมือนกับว่าจะเจอแล้วแหละนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อพินเซนค่ะเป็น MC ของงานในวันนี้นะคะโอ้ยน่ารักอะตัวจริงอะขอบคุณมากครับแสดงว่าเคยดูรายการผมนะฮะ20 20ด้วยเดี๋ยวค่อยด้านหลังด้านหลังนะฮะรู้ไหมว่ารายการนี้รายการอะไรรายการอะไรคะรายการของเรานะครับมีสโลแกนง่ายๆนะครับคือ Play FPS TV Yes 7 Yes On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  แน่ใจนะว่าแน่ใจพร้อมไหมเอามาไม่ได้สโลแกนของเราต้องได้นะครับ Play FPS TV จะเด็ดจะโซนจะเด็ดจะโซนยังไงน้องพินเซ่นนี่เตรียมตัวมาดีมากเลยนะครับพอรู้ว่าจะมาเป็นพิธีกรคู่ผมเนี่ยวันนี้เขาเมื่อวานเขาไปตากฝนมาเลยจริงให้เป็นปอดบวมนะฮะเป็นอยู่แล้วด้วยนะฮะตากฝนนะคะเรามาพูดถึงรางวัลของการแข่งขันนี้บ้างดีกว่าครับรู้ไหมครับว่ารางวัลในการแข่งขันเอวาทัวร์นาเมนต์คาเฟ่เนี่ยเขามีอะไรบ้างรางวัลสูงสุดของเขาเนี่ยคือเราจะได้เป็นตัวแทนเกาหลีได้เป็นตัวแทนด้วยอ๋อมีใบรับรองด้วยแต่วันนี้เรามาแข่งกันเนี่ยเราจะได้100,000 ยูโรเป็นเงินจริงใช่ไหมครับเงินในเกมนะฮะในเกมแต่เราก็ได้ว่าเงินจริงเล็กๆน้อยๆรวมถึงเซอร์ติฟิเคทไปยอดมากนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับเอวาดคาเฟ่ทัวร์นาเมนต์นะฮะข้างในเนี่ยบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวไปดูกันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันสดๆนะครับกับสมรภูมิลบนะครับเอวาคาเฟ่ทัวร์นาเมนต์นั่นเองจะแล้วซึ่งตอนนี้นะครับเป็นการแข่งขันระหว่างนะครับทีม Pirate นะครับแล้วก็ทีม First Esports นั่นเองนะครับซึ่งเที่ยวกันใหญ่เลยฝั่งนี้นะฮะ Pirate นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเขาเป็นฝ่ายรุกนะฮะและทาง First Esports เป็นฝ่ายรับนะครับโอ้โหมีการรุกรับด้วยสลับกันไปค่ะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย Pirate เขาก็ฮึกเหิมมากนะครับออกนำไปแล้ว3-1เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงอาจจะมีแบบพลิกเกมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเอ้ยวันนี้ทีม First Esports อาจจะเป็นผู้ชนะหรือเปล่าใช่ค่ะอาจจะพลิกกลับมาชนะหรือเปล่าเดี๋ยวไปไหนอันนี้ระเบิดขึ้นมาแล้วเว้ยเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆดีกว่าเนาะไปดูกันมาค่ะมาโหเรียกว่าเราอยู่ในสมรภูมิรบสงครามที่เขาตะโกนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นการคมขวัญค่ะเพราะว่าจะได้มีแบบเสียสมาธิอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้เขาบอกกันมานะตะโกนเอ้ยเอ้ยอย่างเงี้ยใช่เรียบร้อยครับแผนการเล่นของทีมเฟิร์สอีสปอร์ตได้ผลนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคนตายซึ่งเป็นทีมสำเนียงพอได้เริ่มไปอีสานแล้วแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทีมนะครับเป็นตัวแทนนะฮะจากภาคใต้แล้วก็ตะวันตกนะครับนั่นคือทีมซิกมานเองนี่ครับทีมซิกมาหนงแฟงกินครับหนงแฟงกินครับครับตำยังไงต่อหมูย่างครับต่อหมูย่างครับชื่อบอมครับตัวละครบัมบูครับชื่อไอซ์ครับอับุซี่ไอซ์ครับผมโอ้โหชื่อจิ๊บครับอินเทลครับชื่อแบงค์ครับบูเทลครับเดี๋ยวจะมีการแข่งขันในรอบแรกแล้วเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมอะไรยังไงไหมตื่นเต้นก็เล็กน้อยครับเล็กน้อยไม่มากเท่าไรตื่นเต้นเล็กน้อยไม่มากเท่าไหร่ฟังรู้เรื่องอยู่แล้วเป็นไงครับมีการฝึกซ้อมมีการเตรียมตัวอะไรมาบ้างไหม2วันก่อนแข่งครับ2วันก่อนแข่งเท่านั้นเตรียมตัวยังไงบ้างแบบนี้เคยเล่นกันมาก่อนป่ะครับใช่ครับก็ซ้อมเยอะเหมือนกันอ๋อซ้อมมาเยอะมั่นใจขนาดไหนว่าเราจะเข้ารอบ2ได้มั้ย 80% ครับผม80% นี่คือไม่เท่าแน่นอนปรึกษาลูกทีมหรือยังปรึกษาคนอื่นหรือยังว่า 80% น่ะเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจแล้วร่วมเชียร์เขานะกับทีมซิกมานเองโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับเทคนิคนะเป็นฝ่ายบุกนะครับ
ครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทีมที่ชนะรอบแรกนะครับนั่นก็คือทีมทาสนั่นเองและนี่ก็คือใบหน้านะครับอันหล่อเหลาพวกเขานะฮะปกตินะครับพวกเขาจะทำอาชีพนะขายข้าวมันไก่อยู่หน้าบ้านนะฮะแต่วันนี้นะครับเขาระดมพลนะครับขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาชนะการแข่งขันและเขาก็ประสบความสำเร็จในรอบแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้จักเขาเลยดีกว่าครับชื่ออะไรกันบ้างครับตั้มครับผมชื่อตั้มนะฮะยิมครับยิมนะฮะแมนครับแมนโน้ตครับโน้ตป๋องครับป๋องออมออมนะฮะเป็นคนที่ออมเงินเก่งนะครับไม่ทราบว่านี่มาจากภาคเหนือหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับจากจังหวัดอะไรกันบ้างครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่หมดเลยครับผมระยองครับผมระยองระยองอยู่เหนือเนาะรวมทีมกันได้ยังไงครับเนี่ยรู้จักกันตั้งนานแล้วประมาณตอนเล่นเกมด้วยกันสมัยเมื่อก่อนเกมอื่นรู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบเขาได้เข้ารอบมาแล้วก็ดีใจครับที่ทีมเริ่มซ้อมกันมาแล้วแบบจนมาถึงวันนี้เราทำได้เต็มที่ครับก็อีกรอบมันก็จะทำให้เต็มที่เหมือนกันครับขอบคุณมากนะครับทีมทามนะครับก็เดี๋ยวเราไปให้กำลังใจนะครับแล้วร่วมเชียร์เขานะครับในรอบที่2นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ผู้ที่ชนะนะครับรอบแรกนะครับระหว่างเฟิร์สกิกาไบต์กับทีมเจเนซิสนะครับแล้วก็ผู้ชนะนี่คือนี่นั่งอยู่กับผมตรงนี้เลยนั่นคือทีมเจเนซิสนั่นเองนะครับแต่ละคนชื่ออะไรบ้างนะครับอะไรฮะชื่อวิสรุตย้ำส่วนครับชื่อเล่นชื่ออาร์มครับชื่อเล่นก็ได้ครับพี่ครับ ไม่มีใครไปตามทวงนี่พี่นะก็ชื่อในเกมชื่อรีพอร์ตเทนครับชื่อเอนะครับชื่อในเกมมาเล่นนะครับครับชื่อแบงค์ครับชื่อในเกมชื่อซิลครับชื่อเจมครับชื่อในเกม AME ครับชื่อแทนครับชื่อในเกมเชฟเพิร์ดครับครับผมลุงนะครับชื่อในเกมชื่อฟาเรลครับอ๋อลุงแหมเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนพูดนะลุงแล้วมีคนแก่มาเล่นด้วยเหรอวะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเข้าไปสู่รอบ4ทีมซึ่งจะแข่งขันกันในแมปที่ชื่อว่าแบ็คเซนไม่ทราบว่ามีการเตรียมพร้อมกับแมปนี้ยังไงบ้างครับอ๋อด่านนี้แมปนี้ก็ซ้อมบ่อยครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมมาครับขอทราบความรู้สึกนิดนึงครับรู้สึกตื่นเต้นอะไรมั้ยยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าทีมผมก็ซ้อมกันหนักแล้วก็ผ่านหลายรายการแล้วอ๋อหลายรายการแล้วมาชนะทีมดังทีมใหญ่ได้ผมเมื่อกี้ผมรู้จักนะผมแอบเชียร์เฟิร์สกิกะไบต์นะแต่ว่าสามารถเอาชนะทีมที่ผมเชียร์ได้เนี่ยบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับบอกนิดนึงครับว่ามีความมั่นใจขนาดไหนนะครับในรอบต่อไปว่าเราจะเข้ารอบว่าเราจะชนะในวันนี้มั่นใจมากแค่ไหนครับมั่นใจมากครับเพราะว่าผ่านทีมตึงสำหรับเราไปแล้วทีมตึงมาแล้วผ่านมาแล้วเราจะผ่านไปแล้วก็คิดว่าน่าจะชนะครับน่าจะชนะเลยก็ยังขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะเป็นกำลังใจให้กับทีมนี้แล้วกันนะครับเจเนซิสนะเจเนซิสครับโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับดุเดือดเผ็ดมันมากเลยนะครับสำหรับ2ทีมนะครับในการแข่งขันนะครับ Ewa Cafe Tournament 2012นะครับและตอนนี้นะครับเราได้ผู้เข้ารอบนะครับมาเชือดเฉือนกันเป็นที่1นะครับของ Ewa Cafe Tournament นะนั่นก็คือทีมทาฟนะครับจากภาคเหนือนะครับแล้วก็อีกทีมนึงครับนั่นคือทีมเจเนซิสนะครับจากภาคกลางนั่นเองนะครับในการแข่งขันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วซึ่งตอนนี้ทีมทาฟนะครับได้1คะแนน1แมปอยู่ในมือแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องดูกันนะคะว่าใครจะได้ถ้าเชียร์ทีมไหนก็สุดๆไปเลยนะเอาใจช่วยมากเลยอ่ะแล้วเงียบๆกันแล้วนี่คงเป็นเพราะว่าเราเสียงดังมากกว่าครับที่เขาเงียบๆกันนี่เขามีการวางแผนคุณเกมพวกนี้เขาใช้สติสมาธิและปัญญามีปะเนี่ยมีอ้าวมีเปล่าพูดเหมือนด่ากันนะเปล่าครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งโอเคของ Ewa Cafe Tournament ครับโอ้ยโอ้ยหกต่อสี่แล้วครับอีกรอเดียวอีกด้านเดียวเท่านั้นครับแชมป์ของรายการ Ewa Cafe Tournament 2012ครับผม
นะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับทีมผู้ชนะนะครับในเอวาคาเฟ่ทัวร์นาเมนต์นะครับ2012นะครับดูมีสง่าราศีนะครับกับทีมทาร์ฟนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ในความรู้สึกของเขานะครับว่าได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นยังไงขอหัวหน้าทีมครับคนไหนครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับชัยชนะครั้งนี้รู้สึกมันมากเฉือนเอาชนะกันแบบวินต่อวินวินต่อวินเลยเดี๋ยวเนี่ยเราจะได้ไปแข่งนะครับในส่วนของเอวา Thailand Championship คิดว่าจะวางแผนหรือว่าเตรียมตัวกันยังไงครับครับคงต้องเตรียมตัวการซ้อมให้หนักกว่าเดิมครับมีใครอยากจะฝากอะไรไหมครับฝากให้คนที่คิดว่าจะมาลองเล่นเกม FPS นะครับหรือว่าจะมาลองเอวานะครับก็มาลองกันได้นะครับมาฝึกฝนมาสู้กันมาซ้อมกันนะครับจะได้อย่างพวกเราแบบนี้ครับสุดท้ายครับอยากจะให้ฝากหน่อยครับว่าเทคนิคหรือว่าจัดระเบียบของตัวเองยังไงบ้างนะครับในการฝึกฝนอันดับหนึ่งเลยนะครับที่จะต้องทำก็คือทีมที่รักกันนะครับอยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็ตรงต่อเวลานะครับมันจะทำให้เราแบบเก่งขึ้นมาอย่าไปกลัวทีมเก่งนะครับสู้ๆกันไปเรื่อยๆครับสักวันหนึ่งเราต้องชนะก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นตัวแทนจากทางบ้านด้วยละกันนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆเขานะครับทีมทามนะครับแล้วก็ไปให้ถึงฝั่งฝันให้ได้นะครับฝันไว้ขนาดไหนนะครับก็สู้ๆไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับรอนี่เลยใช่ไหมฝากไว้หน่อยละกันนะครับกับรายการของเรานะครับ1 2 3 Play FPS TV Yes 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 และตอนนี้นะครับเราก็ได้ทีมผู้ชนะแล้วนะครับในการแข่งขันนะครับ Ewa Cafe Tournament นะฮะปี2012นี้นะครับนั่นก็คือทีมทาร์ฟนั่นเองนะครับเป็นไงครับใครที่แบบว่าลุ้นกับทีมนี้อยู่ตอนนี้เขาได้รับชัยชนะแล้วนะครับเป็นที่1เป็นที่1นะครับซึ่งที่1เนี่ยก็จะได้รับรางวัลนะครับเป็นเงินรางวัล 30,000 บาทด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีถ้วยรางวัลด้วยใช่ค่ะรวมถึงเซอร์ติฟิเคทด้วยค่ะใช่แล้วครับโอ้โหเป็นรางวัลที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากนะครับทุกคนรอคอยและที่สำคัญนะคะรองชนะเลิศอันดับ1ของเราได้ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาทพร้อมทั้งเซอร์ติฟิเคทด้วยเหมือนกันค่ะเราก็จะได้ไปร่วมแข่งขันนะครับในส่วนของ Ewa Thailand Championship ด้วยนะครับทั้งที่1แล้วก็ที่2ที่3เลยใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะติดตามชมนะครับฝีมือของพวกเขาว่าแบบว่าเก่งกาจขนาดไหนดุเดือดขนาดไหนนะครับเป็นการบุกอะไรขนาดไหนนะครับก็ไปดูได้นะครับที่ Ewa Thailand Championship นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับที่ www.playfps.com นะครับหรือว่าจะไปในส่วนของ Facebook ก็ได้นะครับไปกดไลค์กดเลิฟของเรานะครับที่ www.facebook.com นะครับ /playfps นั่นเองก็ฝากบอกพี่เบียร์นะที่นี้ด้วยก็ไม่มาบ่อยๆนะโอเคเดี๋ยวมาแทนแล้วกันเนาะใช่ดีฮะมาเรียนมาแทนบ่อยๆดีผมชอบเข้ายังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่เซนนะครับที่แบบว่าสนุกเนาะที่รู้จักได้ครับขอบคุณมากครับช่วงนี้ไม่สบายกินยาเปล่าจะแบบไม่ไหวจริงๆช่วงนี้ทำใจยาทำใจและเดี๋ยวครับก่อนจะไปนะครับไหนๆก็มาเป็นพิธีกรคู่ผมแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นพี่เบียร์เนี่ยเขาก็จะมีสโลแกนคู่กับผมอยู่แล้วไงสโลแกนว่า Play FPS TV Yes Dead Yes Sort Yes Dead Yes Sort ทำไม่ยากครับเป็นไงคะสอนนี่เลยทุกส่วนของร่างกายอยู่นิ่งๆแต่ช่วงนี้ไปข้างหน้าเป็นพอโอเคโอเคนะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 Play FPS TV Yes Dead Yes Sortสรุปก็คือเทปหน้าพี่เบียร์ไม่ต้องมานะคะเป็นเซตทำหน้าที่แทนได้แล้วโอเคขอให้เป็นอย่างนั้นจริงครับสาธุครับเจอกันใหม่กันนะถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็เพชรกับพินเซ่นนะครับขอลาไปก่อนนะครับกับเอวานะครับคาเฟ่ทัวร์นาเมนต์นะวันนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีค่ะ